วัสดีค่ะต้อนรับสู่ตอบโจทย์ไทย PBS วันนี้กับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีนะคะโจทย์ที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของประกันชีวิตค่ะหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดคุยกันถึงเรื่องของความไม่เข้าใจความเข้าใจที่คาดเคลื่อนหรือว่าถ้อยคำในการโฆษณาที่นำไปสู่ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของการทำประกันชีวิตโดยเฉพาะหลักประกันชีวิตของผู้สูงวัยนะคะที่มีถ้อยคำบอกว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบปัญหาสุขภาพซึ่งก็เป็นที่มาที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันไปแล้วเมื่อถึงเวลาที่จะมาเคลมเอาผลที่ควรจะได้เคลมหลักประกันที่ควรจะได้ก็กลายเป็นว่าไม่เป็นไปตามสิ่งที่เข้าใจกันตั้งแต่ต้นเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมาทำความกระจ่างให้ชัดโดยเร็วนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปก็มีการคาดการณ์กันแล้วว่าประกันสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยจะมีคนมาทำประกันเพิ่มขึ้นทุกทีเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าบ้านเรากำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้นนะคะร่วมในรายการวันนี้กับเราค่ะคุณบุษราอึ้งภากรผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทยและอดีตรองอธิบดีกรมการประกันภัยค่ะคุณบรรยงวิทยาวีรศักดิ์ที่ปรึกษาสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินรวมทั้งคุณสารีอองสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะอาจจะต้องเริ่มต้นจากปัญหาก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีคนที่อาจจะเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้คุณสารีได้รับเรื่องร้องเรียนหรือว่ามีคนเข้ามาปรึกษาปัญหาแบบนี้มากน้อยแค่ไหนคะก็ต้องเรียนว่าตัวเลขเนี่ยนะฮะ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันทั้งหมดที่ไปที่มูลที่เพื่อผู้บริโภคอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องโฆษณา เรื่องผู้สูงอายุนะฮะก็ทั้งหมดเนี่ย62รายนะฮะแล้วก็ใน62รายเนี่ย เป็นที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เลยเนี่ยนะฮะก็อาจจะเรียกว่า เรื่องประกันสุขภาพของผู้สูงวัยเนี่ยประมาณทั้งหมดเนี่ย22รายนะคะ22รายใน62รายซึ่งประเด็นใหญ่เนี่ยที่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใจนะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าทำแล้วคล้ายๆกับว่าตัดสินใจเร็วมากเราก็อยากจะเปลี่ยนใจภายใน30วันซึ่งเราพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้อจำกัดก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้เนี่ยทำงานไม่ได้เรียกว่าโทรไปแล้วไม่มีคนรับโทรศัพท์ไม่มีคนช่วยจัดการเบอร์ที่ให้ไว้ตรงที่โทรศัพท์เนี่ยไม่มีคนรับโทรศัพท์เพื่อที่จะบอกเลิกได้เลยภายใน30วันนะฮะก็คือว่าจริงๆคนทำประกันแบบนี้เนี่ยทุกประกันเนี่ยสามารถที่จะบอกเลิกได้ภายใน30วันถ้าเป็นประกันทางโทรศัพท์ถ้าขายทางโทรศัพท์นะฮะจริงๆประกันภัยอาจจะเรียกว่าประกันที่อาจจะใช้วิธีขายตรงนะฮะเนื่องจากว่าหรือว่าถ้าคุณยังไม่ได้รับกรมธรรม์เนี่ยนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกได้ภายใน30วันนะฮะถึงแม้ว่าอย่างที่ได้รับมาก็คือโทรไปแล้วไม่ติดบ้างอะไรบ้างไม่ติดบ้างแต่ถ้าท่านเน้นเฉพาะตัวผู้สูงอายุแล้วคุณซึ่งประเด็นที่2ก็คือตามมาก็คือว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้เงินคืนนะฮะไม่ได้เงินคืออ้างว่ามีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็ไม่จ่ายเงินนะฮะก็อ้างว่าเป็นเพราะว่าคุณมีปัญหาสุขภาพซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่รองลงมานะฮะหมายถึงว่าจริงๆก็อาจจะเป็นประเด็นใหญ่มากกว่าด้วยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าคนที่ร้องเรียนเข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะอยากจะเลิกแต่ว่าเลิกไม่ได้แล้วก็คนที่ส่วนที่สองถ้าดูในเชิงจำนวนที่มาที่มูลนิธิเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องว่าทำแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแบบที่โฆษณาก็คือโฆษณาบอกว่าคุณไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่ปรากฏว่าพอเขาเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้เงินเพราะโดยอ้างว่ามีปัญหาสุขภาพก่อนมีปัญหาสุขภาพมาก่อนค่ะซึ่งอันนี้เองอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนด้วยหรือเปล่าคุณสารีเพราะว่าจริงๆแล้วกรมธรรม์อาจจะมีหลายตัวแล้วมันมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนอันนี้ไม่ได้คาดเคลื่อนก็คือเป็นประกันที่ขายกันอยู่นี่แหละฮะซึ่งจริงๆเป็นการบอกข้อมูลผู้บริโภคไม่หมดนะฮะก็คือบอกข้อมูลผู้บริโภคไม่หมดซึ่งจริงๆอันนี้มันก็ผิดกฎหมายชัดเจนเพราะว่าเวลาคุณโฆษณาเนี่ยหลักของโฆษณาทั้งในส่วนของพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี2522ก็บอกว่าหนึ่งก็คือว่าคุณห้ามโฆษณาเกินจริงเป็นเท็จซึ่งอันนี้ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ก็เกินจริงไหมอันนี้ก็ต้องมาตีความกันว่าที่บอกว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่พอเป็นโรคแล้วเบิกไอ้จ่ายไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเกินจริงไหมหมายถึงว่า
หลักในการโฆษณาเนี่ยมันมีอยู่ 2-3 ประเด็นค่ะโฆษณานั้นเกินจริงไหมเป็นเท็จไหมอันที่2ก็คือว่าทำให้คนซื้อเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริโภคเนี่ยดิฉันเองคุณจิรัชตาทุกท่านเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสิ่งที่โฆษณาหรือเปล่าค่ะคุณนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญค่ะคุณบุษรามีสิ่งที่จะสร้างความกระจ่างให้กับประชาชนได้ยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาหรือว่าของกรมธรรม์ผู้สูงวัยก็ตามโดยเฉพาะความกังวลที่บอกว่าโหพอทำประกันแล้วบอกว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพนี่ไม่ต้องตอบปัญหาสุขภาพนี่ถึงเวลาเสียชีวิตเคลมไม่ได้ค่ะคือกรมธรรม์ผู้สูงอายุนี่ขอเรียนนะมีลักษณะพิเศษปกติสมัยก่อนเนี่ยเราจะทำประกันชีวิตเฉพาะคนที่อายุไม่เกิน60แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็อีกในปีอีก10ปีข้างหน้านี่ก็จะเป็นผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบคือว่าจะมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปในประมาณ 20% ขึ้นไปนะคะก็ออกแบบมาพิเศษสำหรับแบบนี้แต่นี่ในเงื่อนไขของเขาเนี่ยนะแบบที่คุณสาลีก็บอกว่าสุขภาพมาปฏิเสธโรคภัยไม่ใช่เงื่อนไขของเขาชัดเจนว่าลักษณะของกรมธรรม์ผู้สูงอายุจะถ้าเสียชีวิตก่อน2ปีที่กรมธรรม์ที่ซื้อมาเนี่ยนะบริษัทก็จะจ่ายเบี้ยประกันคืนบวกด้วยผลประโยชน์เพิ่ม 2% ถึง 5% ซึ่งก็อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างดีนะคะถ้าเสียชีวิตหลัง2ปีไปแล้วนี่ไม่ว่าเป็นโรคเป็นอะไรเขาต้องรับผิดชอบจ่าย 100% เต็มนะฮะซึ่งที่คุณสาลีเข้าใจนี่อาจจะเป็นกรมธรรม์ที่ขายทั่วไปแบบอื่นซึ่งจะมีหลักว่าถ้าเราปกปิดหรือให้ข้อให้ปกปิดข้อเท็จจริงหรืออะไรลักษณะนี้ก็บริษัทมีสิทธิ์ที่จะบอกล้างได้ภายใน2ปีซึ่งตัวนี้มันเป็นกฎหมายใหญ่เป็นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ซึ่งออกมาเป็น100ปีแล้วมันเป็นหลักสากลแต่กรมธรรม์เฉพาะผู้สูงอายุนี่เพื่อต้องการช่วยผู้สูงอายุนะออกมาพิเศษว่าไม่เกี่ยวกับปกปิดเพียงแต่ว่า2ปีเท่านั้นแหละ2ปีคืนเบี้ยถ้าตายใน2ปีคืนเบี้ยบวกผลประโยชน์ผลประโยชน์ตั้ง2ปีนะก็ค่อนข้าง 2% นี่ค่อนข้างสูงค่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วว่าอันนึงเนี่ยมีการร้องเรียนในแง่ของประกันสุขภาพโดยผู้สูงอายุไปร้องเรียนว่าเห็นโฆษณาบอกว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบปัญหาสุขภาพแล้วทำไมพอฉันไปเบิกฉันเคลมไม่ได้เพราะฉันมีปัญหาสุขภาพแต่ว่าจริงๆแล้วที่โฆษณาเนี่ยคือเป็นประกันสำหรับผู้สูงอายุเพื่อกรณีของการเสียชีวิตเท่านั้นอันนี้มันกลับกลายเป็นว่าโฆษณามันทำให้เกิดความเข้าใจผิดคำผสมปนเปกันไปยังไงคือตัวนี้แหละทางสมาคมได้ไปหารือกับสำนักงานคปภ.นะฮะก็ตกลงกันว่าเป็นไปได้ที่ว่าประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดใน2ประเด็นจากโฆษณาที่ไม่ชัดเจน คือกรณีที่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเสียชีวิตภายใน2ปีที่เรียกว่าเวทติ้งพีเรียดเนี่ยทางบริษัทจะจ่ายแค่เบี้ยประกันคืนบวกกับผลประโยชน์กับกรณีที่2คือไม่ได้บอกว่าการประกันสุขภาพนี้ต้องซื้อเพิ่มต่างหากซื้อเพิ่มต่างหากจึงจะจ่ายไอ้ค่ารักษาพยาบาลปกติที่เขาบอกไม่ตรวจสุขภาพเนี่ยประกันได้คือหมายถึงประกันชีวิตแต่ว่าประกันผู้สูงวัยที่บอกว่าจะได้ประโยชน์เมื่อตอนเสียชีวิตเท่านั้นใช่แต่ว่าพูดเนื่องจากว่าเวลามันสั้นเขาบอกว่าช่วงโฆษณานี้มันน้อยพูดแต่วิธีการปกติเนี่ยถ้าขายผ่านโทรศัพท์นี่เขาจะมี3ขั้นตอนแต่ที่บางทีผู้ประกันชีวิตอาจจะไม่ได้ใส่ใจคือไว้ใจบริษัทมากนะที่จริงเราบอกแล้วว่าทุกอย่างนี่เราต้องไม่เชื่อใครหมดต้องช่วยตัวเองด้วยผู้ประกันต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะปกติหลักเกณฑ์ในการที่จะประกันชีวิตแบบผ่านทางโทรศัพท์นี่พอเขาโฆษณาทีวีปุ๊บในทีวีประกาศโฆษณาอย่างนี้นะคะต่อไปนี้ทางบริษัทประกันชีวิตตกลงว่าเดี๋ยวเราจะถอดออกมาก่อนช่วงนี้จะหยุดตั้งแต่วันที่1นะคะแล้วจะมาใหม่จะพูด2ข้อนี้อย่างชัดเจน2ข้อนี้คือหมายถึงว่า1ถ้าตายภายใน2ปีจะได้แค่นี้นะ2ถ้าไม่ประกันสุขภาพนะก็เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้คือจะต้องทำให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่จริงหลักเกณฑ์ของการประกันทางผ่านโทรศัพท์ดีนะก็ปกติเขามีจะโฆษณาเสร็จพอประชาชนสนใจจะประกันปุ๊บเขาจะโทรมาทางบริษัทก็จะคุยแล้วก็เขาจะมีสคริปต์แบบบทสนทนาซึ่งบทเนี้ยเอาไปขอเอาไปไว้ที่คปภ.ให้ดูแล้วว่าต้องเป็นถ้ามีปัญหาสามารถที่จะตรวจสอบการบทสนทนาแล้วต้องเก็บสคริปต์ที่สนทนากับประชาชนนี้ไว้เป็นเวลา
มากกว่า10ปีจากวันที่หมดกับหมดผลกำหนดเพราะอายุความของการประกันชีวิตมีถึง10ปีเผื่อว่าผู้ประกันภัยไปร้องเรียนทางกปภ.ก็มาตรวจเอ้ยพูดตามสคริปต์ไหมถ้าไม่ได้บอกว่าเออยกเว้นในนี่ผลประโยชน์อย่างนี้เนี่ยก็ผิดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยทางบริษัทบอกว่าจะแก้ไขสคริปต์พูดเรื่องนี้ให้มากขึ้นไอ้สองเรื่องเนี่ยไอ้เงื่อนไขที่ไอ้ร้อยสองต้องทำความกระจ่างให้กับผู้ที่จะทำประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้นแล้วสเต็ปที่นิดหนึ่งคือหมายถึงว่าที่ว่ารัฐกุมเนี่ยคือมีสองสเต็ปยังไม่พอปกติพอผู้ประกันชีวิตตกลงทำประกันชีวิตปุ๊บนะคะเขาจะออกกรมธรรม์ให้มีหลักเกณฑ์อีกว่าบริษัทต้องโทรไปคอนเฟิร์มเขาเรียกว่าเวลคัมคอเนี่ยคือตอนเวลคัมคอว่ากรมธรรม์คุณออกแล้วนะต้องย้ำอีกว่าคุณจะได้ผลประโยชน์เต็ม 100% ต่อเมื่อเสียชีวิตหลัง2ปีหรือว่าประกันสุขภาพถ้าไม่มีประกันสุขภาพคุณจะไม่ได้ผลประโยชน์อันนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผู้ประกันภัยมาอ่านแล้วเนี่ยถ้ากรมธรรม์ได้รับแล้วนะอยากให้ผู้เอาประกันภัยอ่านด้วยก็จะมีคำว่าคือมีอ่านบางทีเขาหาว่ายาวแต่เขาจะมีบทสรุปต่อไปนี้เราจะเอาบทสรุปว่าเงื่อนไขยกเว้นหรือคุ้มครองยังไงมาไว้ข้างหน้าเล่มกรมธรรม์คือเปิดมาต้องเจอก่อนแล้วว่าบทสรุปมันเป็นยังไงแล้วจะรับหรือไม่รับจะทำกรมธรรม์ต่อไปไหมก็สามารถที่จะคอนเฟิร์มไปคือยืนยันไปตามการติดต่อที่ได้รับมาคุณบรรยงเดียวคือยังไม่หมดหมายความว่าสามารถยกเลิกถ้าไม่ถูกใจนะเขาเรียกว่ามีฟรีลุคคือสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน30วันถ้าเป็นกรมธรรม์ธรรมดาที่ขายผ่านตัวแทนนี่ให้แค่15วันแค่นั้นแหละยกเลิกได้คุณบรรยงมองปัญหาทั้งหมดยังไงบ้างจริงๆแล้วไอ้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือว่าสิ่งที่อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดความเข้าใจผิดที่เกิดจากโฆษณาเนี่ยถ้าในฐานะที่เป็นสมาคมตัวแทนประกันชีวิตนะคะจะสร้างความกระจ่างแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อยังไงก่อนอื่นก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยมีหลายแบบแล้วก็ช่องจำหน่ายช่องทางการจำหน่ายก็มีหลายช่องทางทีนี้กรมธรรม์สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับการขายตรงที่เรียกว่า direct marketing ก็คือว่าบริษัทขายตรงกับประชาชนโดยตรงทีนี้ผลิตภัณฑ์อันนี้ในความคิดเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากนะครับสำหรับผู้สูงอายุทำไมผมจึงพูดเช่นนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าลองนึกภาพว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุแล้วตอนนี้ก็เริ่มป่วยเจ็บออดแอดแอดอาจจะเป็นโรคหัวใจโรคไตหรือแม้กระทั่งเป็นโรคมะเร็งแล้วเราก็ไม่ได้มีฐานะอะไรเราก็คงคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดวันหนึ่งเราเป็นอะไรไปนะครับลูกหลานก็ต้องมารับภาระค่ารักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งเรื่องค่าทำศพเราคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะแบ่งเบาภาระของลูกหลานโดยการซื้อกรมธรรม์ฉบับหนึ่งเพื่อได้เงินมาแบ่งเบาภาระเขาแต่ถ้าเป็นกรมธรรม์แบบทั่วไปเราไปสมัครที่ไหนแล้วบอกว่าเรากำลังเป็นโรคไตกำลังฟอกไตอยู่แน่นอนไม่มีบริษัทไหนเข้ารับแต่กรมธรรม์ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเปิดรับเพราะว่าใครก็ได้นะครับอายุ50ถึง70นะครับมาสมัครไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรเขาจะไม่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขอให้มีชื่อสกุลหมายเลขบัตรประชาชนทำได้เลยก็คือคำจำกัดความของประกันผู้สูงอายุเนี่ยคือจะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเสียชีวิตเท่านั้นแต่มันก็มีบางคำนะคุณบุญยงอย่างเช่นแบ่งเบาภาระของลูกหลานเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้เหมือนกันนะว่าเออแบ่งเบาภาระเนี่ยมันรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลตอนที่เขาไปนอนป่วยด้วยหรือไม่นี่แหละครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าขายโดยที่มีตัวแทนประกันเป็นคนอธิบายให้มันจะชัดเจนกว่าขายผ่านทางโทรศัพท์แน่นอนดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาตัวแทนไปนำเสนอเนี่ยมันมีกระดาษอยู่ตรงหน้ามีแผนผังมีชี้แจงรายละเอียดลูกค้าอยากสอบถามอะไรสอบถามจนพอใจแล้วสมัครนะครับแต่ว่าการขายทองโทรศัพท์แน่นอนนะเวลามันจำกัดแต่ว่าเขาก็จะมีแบบแผนในการพูดซึ่งกำหนดโดยคปภ.ว่าจะต้องพูดให้ครบถ้วนกระบวนความตรงนี้นะครับผมเรียนนิดนึงเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าเนื่องจากกรมธรรม์ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกรมธรรม์ที่เปิดรับหมดใครก็ได้ป่วยหนักขนาดไหนก็รับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จึงมีรูปแบบพิเศษอย่างนึงคือมีระยะรอคอย2ปีแรก2ปีแรกเนี่ยนะครับถ้าเจ็บป่วยเสียชีวิตเราจะคืนเบี้ยประกันให้นะครับพร้อมกับดอกเบี้ยนิดหน่อยนะครับผลประโยชน์นิดหน่อยแต่ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี่เราจ่ายเต็มทุนประกันนะครับนะครับแล้วถ้าหลัง2ปีแล้วนะครับไม่ว่าเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจ่ายเต็ม
ผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราถามตัวเราเองว่าถ้าเราเป็นบริษัทนะครับแล้วมีคนที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งเป็นโรคไตแล้วมาสมัครแล้วถ้า2ปีแรกถ้าเสียชีวิตนะครับจากเจ็บป่วยคืนเบี้ยประกันให้หลัง2ปีนะครับไม่ว่าเสียชีวิตจากอะไรต้องจ่ายทุกกรณีเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทเราคิดหนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นกรมธรรม์แบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุที่เขากำลังเจ็บป่วยอยู่หรือคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในอนาคตแต่ทีนี้ช่วงแรกเนี่ยกรมธรรม์ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับคุ้มครองเรื่องชีวิตอย่างเดียวแต่ในระยะหลังเนี่ยมีการพัฒนาการที่จะมีการชดเชยค่ารักษาพยาบาลแต่เป็นลักษณะของการชดเชยรายวันหมายถึงว่าถ้านอนโรงพยาบาลจะจ่ายให้วันละ500เพราะในโฆษณาจะบอกว่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 1,000 บาทเขาใช้คำนี้เพราะฉะนั้นจะให้เป็นรายวันแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยนะครับมันจะมีบอกว่าคือต้องไปดูอีกทีนึงว่าสูงสุดไม่เกิน 10% หรือ 20% ของทุนประกันคือให้ทุกวันแหละครับแต่ว่าถ้ามันไม่ต้องตรวจสุขภาพเหมือนกันใช่มั้ยไม่ต้องตรวจสุขภาพเหมือนกันไม่ต้องตอบปัญหาสุขภาพเหมือนกันคุณสาลีตรงนี้มีคนที่ร้องเรียนในเรื่องนี้เข้ามาบ้างมั้ยโดยเฉพาะในกรณีเดี๋ยวเอาประเด็นนี้ก่อนนะฮะเอาประเด็นเรื่องโฆษณาทางโทรศัพท์ก่อนแล้วก็โฆษณาเนี่ยจริงๆยังมีปัญหาอีกอันนึงที่เรียนยังไม่ได้เรียนเนี่ยก็คืออย่างเช่นโฆษณาว่าจ่ายวันละ6บาทแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยวันละ6บาทแต่ว่าเรามีกรณีร้องเรียนชัดเจนว่าพอไปทำจริงๆเนี่ยเสีย40บาทต่อวันต่อวันซึ่งไม่ได้6บาทอย่างที่โฆษณาเลยซึ่งอันนี้มันก็ชัดเจนว่าคุณผิดเงื่อนไขที่คุณโฆษณาต้องเลยนะฮะแต่เขาบอกว่าเริ่มต้นเขาเริ่มต้น6บาทแล้วแต่ทุนประกันมากขึ้นก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วบางคนคืออย่างนี้คืออย่างนี้เดี๋ยวนิดนึงเพราะว่าอย่างประเด็นที่บอกว่าอย่างจริงๆทำประกันแบบนี้มันไม่ต่างจากชาปนกิจสงเคราะห์ครับนะฮะแต่ว่าชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยพอเราทำปุ๊บเนี่ยจริงๆมันโคเวอร์เลยครับไม่ต้องรอ2ปีถ้าคุณเสียชีวิตเนี่ยคุณก็ได้สตังค์ตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มเขากำหนดแต่ว่า2ปีที่ทุกคนจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราจะได้สตังค์ต่อเมื่อ2ปีเพราะอันนี้ไม่ได้บอกในเงื่อนไขหรือไม่ได้บอกเพราะนั้นมันก็ทำให้คนเนี่ยเข้าใจในสาระสำคัญว่าถ้าคุณเสียชีวิตเนี่ยคุณได้สตังค์เลยโดยที่สุขภาพของคุณไม่เป็นอุปสรรคถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าโฆษณาเนี้ยมันทำให้คนเข้าใจผิดในสาระสำคัญเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ได้บอกว่ามีระยะเดียนไม่ได้โทษบริษัทประกันแต่ว่าเดียนโทษคนที่ทำงานตรงกลางว่าคุณต้องให้ข้อมูลชาวบ้านว่าอันเนี้ยหรือบริษัทประกันก็ต้องบอกเงื่อนไขตรงนี้ว่า คุณจะได้สตังค์ต่อเมื่ออย่างน้อย2ปีนะคุณไม่ใช่ได้สตังค์เลยคุณต้องรู้นะว่าทำแล้วเนี่ยคุณไม่ได้สตังค์เพราะนั้นมันทำให้คนเข้าใจผิดในสาระสำคัญซึ่งตามกฎหมายประกันวินาศภัยเองเนี่ยถ้าคุณโฆษณาแล้วทำให้คนเข้าใจผิดในสาระสำคัญเนี่ยโทษปรับแรงมากนะฮะบริษัทเนี่ยต้องจ่ายถึง 500,000 บาทและถ้ายังโฆษณาอยู่อีกเนี่ยจะถูกปรับทุกวันวันละ 20,000 ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องทำให้ชัดเจนว่าไอ้สิ่งนี้มันเข้าข่ายทำให้คนเข้าใจผิดผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญไหมคุณบุษราตรงนี้เนี่ยจะสามารถทำให้เกิดความชัดเจนได้ไหมคืออย่างนี้นะฮะสมมติว่าชาปนกิจเนี่ยเขาจะต้องเก็บแต่ละเดือนหรืออะไรไม่เท่ากันมันแล้วแต่ยอดคนเสียชีวิตแต่ว่าของประกันชีวิตเนี่ยเรากำหนดเลยว่าเสียปีเท่าไหร่แน่นอนไม่ว่าจะอายุไปถึงแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นเท่าไหร่ก็คือเสียนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์เนี่ยที่บอกแล้วนะฮะว่าเราจะแก้มันมีผิดพลาดอย่างเดียวเรื่องโฆษณาจะโฆษณาสั้นไปต่อไปนี้จะแก้ไขเรื่องโฆษณามันก็หลักเกณฑ์ก็คิดว่าดีนะคะทีนี้ขอชี้แจงอีกนิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนคือการกรมธรรม์ประกันผู้สูงอายุเนี่ยหลักคือว่าต้องการคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตทีนี้ถึงไม่มีการตรวจสุขภาพแต่บางแบบเมื่อเขาไปขายเพิ่มหรือแต่ละบริษัทแบบดัดแปลงเพื่อจะดึงดูดความสนใจของประชาชนก็ออกผลิตภัณฑ์เพิ่มก็ให้มีการซื้อเพิ่มเป็นสัญญาเพิ่มจากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ใน2ลักษณะคือลักษณะที่1คือประกันอุบัติเหตุต้องเสียเบี้ยเพิ่มซึ่งในประกันอุบัติเหตุนี้อาจจะมีค่ารักษาพยาบาลแล้วแต่แบบของบริษัทนั้นต้องทำความเข้าใจคนที่ซื้อนะคะทีนี้แบบที่2ก็คือซื้อสัญญาเพิ่มคือประกันสุขภาพในประกันสุขภาพนี้ก็จะมีให้เลือกอีกว่าจะซื้อแค่ค่ารักษาพยาบาลหรือจะซื้อโรคมะเร็งโรคร้ายแรงเพิ่มกี่โรคหรือจะชดเชยรายได้แบบที่พูดนะฮะเพราะฉะนั้นเบี้ยที่โฆษณามาว่า6บาทหรือกี่บาทนั่นคือเริ่มต้นถ้าเราอยาก
ความคุ้มครองเหมือนเราอยากซื้อของมากขึ้นเราก็ต้องเพิ่มก็จ่ายเพิ่มไปเรื่อยๆจ่ายเพิ่มไปเรื่อยๆก็เลยอาจจะกลายเป็นวันละ40บาทอย่างที่มีข้อร้องเรียนไปเพราะจริงๆเวลาคุณพูดเนี่ยคุณเน้นมากว่าจ่ายวันละ6บาทเท่านั้นแต่ว่าไอ้41ขั้นต้นเนี่ยมันขึ้นตัววิ่งซึ่งไม่มีใครเห็นหรอกเพราะมันไม่ได้ยินเสียงแต่เสียงที่บอกเนี่ยคือ6บาทเท่านั้นซึ่งอันนี้คือสิ่งที่คนได้ยินว่าอุ๊ยวันละ6บาทถูกใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ที่บอกว่ามากกว่านั้นเนี่ยให้มันเป็นตัววิ่งตัวเล็กๆซึ่งมันอ่านก็อ่านไม่ทันละฮะคุณเป็นยงคิดว่านี่คือถ้าเกิดตัวแทนเนี่ยตัวแทนที่จะต้องเป็นคนขายหรือว่าตัวแทนคนที่เป็นคนโทรศัพท์คุยกับลูกค้าเนี่ยควรจะต้องให้ข้อมูลอะไรบ้างแล้วลูกค้าที่จะถามควรจะต้องถามอะไรบ้างผมเชื่อว่าแบบแผนบทสนทนาที่แต่ละบริษัทเตรียมไว้สำหรับให้พนักงานขายทางโทรศัพท์พูดเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะเขาอ่านแหละแต่เขาอ่านทุกวันจนคล่องแล้วพูดเขาจะต้องอ่านตามแบบแผนตรงนั้นครบถ้วนแล้วผมเชื่อว่าลูกค้าทุกรายต้องรับทราบว่าเสียชีวิตใน2ปีแรกนะครับจากเจ็บไข้ได้ป่วยจะคืนเบี้ยประกันให้พร้อมดอกผลอีก 2-5% แต่บางทีคนฟังก็ฟังไม่ทันทีนี้ปัญหามันเกิดจากอะไรทราบไหมครับปัญหาจะเกิดจากคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อหมายความว่ายังไงครับคู่สัญญาคือผู้สูงอายุกับบริษัทนะครับมีการแจ้งบอกกล่าววันเข้าใจเรียบร้อยแต่พอถึงเวลาผู้สูงอายุเสียชีวิตลูกหลานรับผลประโยชน์ผู้รับประโยชน์ลูกหลานไม่ได้ฟังตอนนั้นเลยถูกไหมครับพอไม่ได้ฟังก็เข้าใจไปเองจากการฟังในว่าในทีวีในวิทยุว่าถ้าทำประกันแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องส่งสุขภาพเพราะต้องถือว่าต้องได้ทุนประกันแน่นอนแต่ไม่ทราบในรายละเอียดซึ่งมีการชี้แจงไปแล้วว่าถ้าเสียชีวิตใน2ปีแรกจากเจ็บป่วยนะครับจะคืนเบี้ยประกันให้แต่ถ้าหลัง2ปีคุ้มครองทุกกรณีเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อไปก็อาจจะต้องอย่างที่ทางคปภ.กับสมาคมประกันชีวิตไทยมีการคุยกันว่าต่อไปเราก็ต้องคำนึงถึงประเด็นนี้เราไปคำนึงเฉพาะคู่สัญญาคือบริษัทกับลูกค้าไม่ได้แล้วต้องคำนึงถึงผู้รับประโยชน์ซึ่งเขาไม่เคยทราบมาก่อนว่าทำอะไรกันคุยอะไรกันไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการให้ข้อมูลให้การศึกษาตรงนี้มากขึ้นเรื่องภาษามันเป็นอุปสรรคด้วยไหมเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นภาษากฎหมายที่อ่านแล้วก็มึนไป3ตลบเหมือนกันนะคะควรจะต้องมีการปรับให้ง่ายขึ้นไหมโดยเฉพาะต่อไปในอนาคตเนี่ยคาดว่าผู้สูงวัยก็จะทำประกันมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันยิ่งไม่ถูกอ่ะไปโทษคนที่เสียชีวิตคือหมายถึงว่าคนเสียชีวิตคุยยังไงไว้กับบริษัทไม่รู้ลูกหลานไม่รู้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับนะฮะว่าถ้าดูจากจำนวนร้องเรียนเนี่ยคนที่บอกว่าพนักงานเนี่ยด้วยความที่คล่องเพราะนั้นเขาจะพูดไวมากถูกไหมฮะแล้วเขาวันหนึ่งเขาต้องเพิ่มจำนวนคนที่เขาโทรศัพท์ไปหาลูกค้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเร่งปิดจ็อบให้เร็วอย่างบางคนบอกว่าอะไรนะคะหรือพูดแค่ว่าแบบคือลูกค้าก็ฟังไม่ทันฟังไม่ทันเลยแล้วกลายเป็นตอบรับไปก็มีแล้วก็ยังไม่ทันเรียกว่าปิดจ็อบเร็วมากฟังยังไม่ทันเลยเนี่ยมีเลยนะฮะจำนวนคนที่ร้องเรียนมาก็มีระยะเวลาให้ทบทวนแล้วถูกแต่ว่าเวลาเราโทรไปเพราะนั้นเรียนคิดว่าประเด็นเรื่องการโทรไปยกเลิกให้ง่ายมันต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็เรียนก็คิดว่าคือมันอาจจะต้องปรับเหมือนกันนะฮะบางทีเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยคือเรียนอยากเห็นว่าจริงๆผู้สูงอายุเนี่ยหรือหลายคนเนี่ยอยากทำประกันชีวิตเพราะนั้นก็อยากเห็นในฐานะตัวแทนผู้บริโภคเนี่ยก็อยากเห็นว่าบริษัทประกันชีวิตก็ควรจะทำอะไรที่ตรงไปตรงมาหรือโฆษณาอะไรก็ให้ตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบลูกค้าแล้วตอบแทนนี่ยังไม่รวมถึงจริงๆมันก็มีเรื่องเยอะนะฮะทำประกันทรัพย์สินขโมยอะไรต่ออะไรเนี่ยยากเหลือเกินมีอีกหลายประกันหลายกรมธรรม์ที่ยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าพอตอนยกเลิกตอนขายไอ้ตอนขายประกันเนี่ยดูเหมือนจะง่ายหมดได้ทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งประกันสุขภาพปีแรกคุณได้ที่พูดเรื่องประกันสุขภาพเนี่ยพอเราป่วยเป็นโรคนั้นปุ๊บโรคนั้นไม่คุ้มครองนะคะยกเว้นว่าเรามีระยะเวลาแล้วถึงจะไปทำได้ใหม่อะไรต่ออะไรเนี่ยคือมันมีเงื่อนไขมากที่เรียกว่าไม่เป็นมิตรกับผู้บริโภคหรือเอาเปรียบผู้บริโภคเรื่องของการยกเลิกอันนี้น่าสนใจค่ะคุณบุษราเรื่องของการยกเลิกเนี่ย call center โทรไปสามารถที่จะยกเลิกหรือปฏิเสธได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไหมเพราะว่าอย่างหลายกรณีที่บอกว่าโทรไปแล้วไม่โทรไป call center ไม่ได้แน่นอนคือเรียนให้ทราบนะคือว่าสมาคมเนี่ยเป็นองค์กรกลางของธุรกิจประกันชีวิตทั้งหมดนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้บริษัทให้ธุรกิจประกันชีวิตเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชน
ซึ่งตัวนี้เนี่ยการที่จะผลักดันให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยเราไม่ใช่แค่ส่งเสริมเราต้องแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีนะคะทางสมาคมก็ขอขอบคุณทางคุณสาลีทางไทย PBS เนี่ยที่ได้มาออกข่าวแบบนี้ก็จะได้ชี้แจงประชาชนเพราะถือว่าเป็นการให้ความรู้กับประชาชนตัวเนี้ยที่เดียนเป็นห่วงมากคือประชาชนเนี่ยชอบไม่อ่านกรมธรรม์หรือชอบไม่เข้าใจว่ายากแต่ว่าที่สรุปไว้ให้เป็นคำพูดสั้นๆก็มีและให้ความคุ้มครองนะฮะว่าเป็นยังไงยกเว้นยังไงไว้นะฮะก็อยากจะเรียนให้ประชาชนเนี่ยช่วยอ่านด้วยเพราะต้องช่วยตัวเองบ้างบางครั้งแต่ส่วนของบริษัทเนี่ยที่เรียนให้ทราบแล้วเราจะปรับปรุงสิ่งที่คุณสารีหรือว่าท่านทั้งหลายแนะนำเพราะบางอย่างคิดไม่ถึงเพราะว่าเพิ่งได้ยินเดี๋ยวนี้ว่าโทรไปแล้วคอลเซ็นเตอร์ไม่รับหรือยากนะจะนำไปปรับปรุงนะคะนะคะก็ขอบคุณที่แนะนำมาค่ะแล้วทางตัวแทนขายนะคะต่อไปนี้จะต้องมีการเข้มงวดกวดขันบอกอะไรเป็นพิเศษไหมว่าจะไปเสนอขายให้ใครเนี่ยต้องชี้แจงส่วนไหนให้มันชัดเจนบ้างครับผมก็มีความรู้สึกว่าในการซื้อประกันชีวิตเนี่ยนะครับผู้บริโภคต้องคำนึงว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับด้านประกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าการซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางโทรศัพท์เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราเข้าใจดีแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถตัดสินใจซื้อได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเรายังไม่มั่นใจผมคิดว่าการซื้อขายการซื้อผ่านช่องทางตัวแทนเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าได้คุยกันได้ซักถามกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามอะไรได้ง่ายนะครับแต่ผมก็สนับสนุนที่คุณสาลีบอกว่าบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งต้องเพิ่มช่องทางในการติดต่อให้มากขึ้นนะครับมีสายโทรศัพท์ที่รับสายได้มากขึ้นนะครับคือเรียนนิดนึงนะคือว่าทางบริษัทเนี่ยก็พยายามแนะนำประชาชนว่าถ้ากรณีที่รับมาแล้วรับกรมธรรม์หรือจะตัดสินใจทำประกันชีวิตเนี่ยนะคะก็ให้สอบถามได้ก็เขาเปิดเขาเดี๋ยวนี้ทางคปภ.เหมือนกับบังคับอ่ะจะต้องมีศูนย์บริการมีศูนย์บริการเฉยๆยังไม่ได้บริการลูกค้ามีทั้งสาขาทั้งสำนักงานใหญ่ยังไม่พอต้องมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้วยนะทีนี้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนก็ไปร้องเรียนได้แต่ว่ามีคปภ.อีกขั้นนึงไปมีอะไรคิดว่าไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรเนี่ยไปร้องเรียนที่คปภ.มีอีกทางนึงนะคะซึ่งนอกจากคปภ.แล้วทางมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังดูแลเรื่องสำนักก็ยินดีฮะแต่ว่าจริงๆเรียนคิดว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเนาะคือหมายถึงว่าเรามักจะคิดว่าถ้าเราคุ้มครองผู้บริโภคมากหรือทำอะไรให้ดีเนี่ยจะมีปัญหากับธุรกิจประกันซึ่งจริงๆเนี่ยคิดว่านี่เป็นเรื่องที่คิดผิดไม่ได้คิดคือเราต้องทำให้เห็นเพื่อที่เรียนก็อยากสนับสนุนนะฮะธุรกิจประกันที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะนี่ก็คือว่ามันก็จะทำให้คุณมีเรียกว่าประสิทธิภาพของตัวองค์กรเองการแข่งขันใน AEC ถูกไหมฮะหรือการที่ผู้บริโภคก็ต้องยอมรับนะว่าเดี๋ยวนี้มันผู้บริโภคเองเนี่ยก็เชี่ยวชาญมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องเรียกว่าถ้าทำอะไรไม่ตรงไปตรงมาแค่ถูกแฉนิดเดียวเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราก็คิดว่าอย่าไปคิดว่าเฮ้ยถ้าเราคุ้มครองผู้บริโภคมากเดี๋ยวเราบริษัทจะแจ้งหรือหน่วยงานต่างๆอะไรเงี้ยอย่าคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นคิดว่าการที่เราคุ้มครองผู้บริโภคมากเนี่ยมันสะท้อนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นี้ในประเทศเราค่ะคือมันจะสะท้อนมาตรฐานเลยว่าบริษัทประกันบ้านเราเนี่ยใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะไปแข่งกับใครไปแข่งกับ AEC เหรอเราสบายเพราะว่าความน่าเชื่อถือมีผู้บริโภคนับถือเราคิดว่าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิธีของบริษัทส่วนใหญ่นะฮะที่อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราคุ้มครองผู้บริโภคมากเราจะเจ๊งไม่จริงยิ่งเราคุ้มครองผู้บริโภคมากเนี่ยจะทำให้เราได้รับการคือเรียนนิดนึงเดี๋ยวนี้นะฮะเปลี่ยนไปตามคุณสาลีแล้วเพราะทุกบริษัทนี้จะแคร์กับผู้บริโภคมากเลยคอยให้ความคุ้มครองนะคะเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มีเรื่องขึ้นมานิดนึงก็ออกข่าวนิดเนี่ยก็เสียหายเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ตอนนี้แคร์มากแล้วโดยเฉพาะว่าเขาก็อยากได้เป็นบริษัทดีเด่นเลยของคปภ.จัดประกวดนะคะเพราะเขาไม่อยากให้มีชื่อเสียงที่ไม่ดีหรอกค่ะจริงๆเรียนอยากฝากไปถึงคปภ.ด้วยนะฮะว่าให้จัดการคิดค่าปรับด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องเลยไปไม่สมควรนะฮะก็ต้องจัดการด้วยเพื่ออย่างน้อยก็ไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกกับผู้บริโภคยกระดับกันทั้งระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นของทางบริษัทประกันหรือว่าทางผู้บริโภคก็ต้องมีความเข้าใจในกรมธรรม์ที่ตัวเองจะทำเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะครับและช่วงนี้กลับไปพบกับคุณณัฐฐาค่ะ